การประชุมในส่วนของติดอาวุธกลยุทธ์อนุพันธ์นะคะว่าประจำวันที่26มกราคมมองในส่วนของตัว Safety the Future เนี่ยจะเห็นว่าเมื่อวันศุกร์เนี่ยพุ่งไป 38.2 จุดโดยชำระราคาอยู่ที่ระดับ 1,019.50 จุดนะคะก็เป็นการบวกขึ้นไปกว่า 3.71%ทั้งนี้เนี่ยก็รับในส่วนของประเด็นเรื่องของการประกาศ QE จากทางธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB ก็มองว่าส่วนนี้จะทำให้ในส่วนของเม็ดเงินลงทุนเนี่ยมีลุ้นที่จะไหลเข้ามาในตลาดภูมิภาคแล้วก็ตลาดบ้านเรานะคะแต่ว่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยในเรื่องของผลการเลือกตั้งกรีซเมื่อวันอาทิตย์ก็มีผลออกมาเป็นไปตามที่คาดการโดยพรรคฝ่ายซ้ายชนะการเลือกตั้งแล้วก็ยังคงย้ำจุดยืนในเรื่องของการยกเลิกมาตรการรัดเข็มขัดทำให้ตลาดเนี่ยกลับมากังวลว่าจะมีผลต่อการขอรับเงินช่วยเหลือจากทาง EU แล้วก็ IMF แล้วก็รวมถึงในส่วนของการดำรงสถานะอยู่ในกลุ่มยูโรโซนของกรีซต่อไปมองว่าน่าจะกลับมาเป็นปัจจัยกดดันทิศทางการลงทุนในส่วนของตลาดภูมิภาคแล้วก็ตลาดบ้านเราส่วนเหมือนกันหลังจากที่ในส่วนของตัว Set 50แล้วก็ตัว Safety Index Future เนี่ยบวกขึ้นไปค่อนข้างแรงแล้วก็เสียงที่จะเผชิญแรงขายทำกำไรออกมาแม้ว่าในส่วนของนักลงทุนต่างชาติเองเนี่ยจะกลับมาซื้อสุทธิเมื่อวันศุกร์ค่อนข้างสูงประมาณ 11,000 กว่าสัญญาในส่วนของตัว Safety Index Future ซึ่งเป็นการซื้อต่อเนื่องเป็นวันที่6แต่ว่าถ้าดูในส่วนของวอลุ่มการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นเองเนี่ยแต่ว่าในส่วนของสถานะคงค้างเนี่ยปรับตัวลดลงประมาณ 3,000 กว่าสัญญาเนื่องจากว่านักลงทุนสถาบันเนี่ยก็ขายสวนออกมากับนักลงทุนต่างชาติโดยขายสุทธิออกมา 23,000 กว่าล้านบาทก็ทำให้มองว่าวันนี้เนี่ยน่าจะอิงในทางพักตัวในระยะสั้นมากกว่าในขณะที่ยังต้องจับตาดูในส่วนของตัวเลขส่งออกของเราเองแล้วก็ในเรื่องของการประชุมกนง.ที่จะระบุถึงทิศทางดอกเบี้ยต่อไปในสัปดาห์นี้หลังจากที่หลายๆประเทศเองเนี่ยก็มีการดำเนินการในเชิงผ่อนคลายหรือว่ามีการปรับลดในส่วนของตราดอกเบี้ยเพื่อรักษาเสถียรภาพของค่าเงินของตัวเองขณะที่มองว่าในส่วนตัว S50 S15 เองเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะพักตัวลงมาโดยถ้าหลุดระดับ 1,065 จุดก็มีโอกาสลงต่อมาทดสอบระดับ 1,058 แล้วก็ 1,055 จุดดังนั้นเนี่ยสำหรับกลยุทธ์การลงทุนหลังจากที่สถานะรอง S50 S15 เนี่ยยังไม่สามารถเปิดได้เมื่อวันศุกร์วันนี้เนี่ยให้ช็อตตามถ้าหากว่าหลุดระดับ 1,065 จุดลงมาโดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ระดับ 1,055 จุดแล้วก็ตัดขาดทุนเหนือระดับ 1,070 จุดส่วน Single Stock Future แนะนำให้ลงทุนในส่วนของ Bland S15 ถ้าดูในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคเองเนี่ยราคาสามารถเหวี่ยงขึ้นด้วยแท่งเทียนที่เป็น Bullish พร้อมกับวอลลุ่มที่เพิ่มขึ้นมาหลายเท่าตัวเมื่อวันศุกร์อีกทั้งเกิดสัญญาณ Golden Cross ระหว่าง MA 5แล้วก็25วันก็ทำให้มีลุ้นที่จะฟื้นตัวขึ้นได้มองในส่วนของปัจจัยพื้นฐานเองเนี่ยในส่วนของ Bland มองว่ามีแผนที่จะพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์มากขึ้นแล้วก็แนวโน้มที่จะสร้างรายได้ตั้งแต่ครึ่งปีหลังของปี58ก็มองว่าในส่วนของกำไรพิเศษจากการซื้อคืนหนี้สินแล้วก็หุ้นกู้ในราคามีส่วนลด 30% ทำให้กำไรสุทธิของปีนี้เนี่ยน่าจะออกมาดีกว่าปีก่อนหลังจากที่ขาดทุนไป120ล้านบาทจึงมองว่าในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนเนี่ยสามารถลุ้นเข้าไปเปิดลอง Bland S15 ที่ระดับ 1.75 บาทได้เป้าหมายทำกำไรที่ระดับ 1.83 แล้วก็ตัดขาดทุน5หลุดระดับ 1.72 บาทลงมาปิดการประชุมในส่วนของติดอาวุธกลยุทธ์อนุพันธ์